ายการดูให้เท่ทำให้คูลรายการที่ไม่ได้มีเพียงแต่ความเท่เดียวเท่านั้นแต่เรายังมีข่าวสารมากมายจากทั่วทุกมุมโลกและสาระดีๆทั้งเรื่องของสุขภาพและเทคนิคการดูแลตัวเองให้สุดคูลมาฝากท่านผู้ชมกันด้วยครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจในเรื่องของข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ๆห้ามพลาดเป็นขาดเลยนะครับเชื่อได้เลยนะครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยคงจะเคยประสบกับปัญหาความสับสนระหว่างการมาคบร้อนและการมาคบเย็นในเวลาที่เราปวดหัวปวดคอปวดบ่าหรือปวดฟันเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าต้องมาคบร้อนหรือคบเย็นดีหลังจากวันนี้นะครับไม่ต้องสับสนอีกต่อไปเพราะว่าผมมีเทคนิคดีๆที่จะช่วยในการแยกความแตกต่างระหว่างการมาคบร้อนและการมาคบเย็นมาฝากท่านผู้ชมกันด้วยครับผมเชื่อนะครับว่าควันบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็คนรอบข้างมากๆเลยใช่ไหมนะครับแต่หลังจากนี้นะครับเวลาที่เราเดินไปไหนมาไหนในที่สาธารณะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปครับเพราะว่าเรามีสุดยอดนวัตกรรมสุดเจ๋งที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ครับแต่ว่าเครื่องนี้นะครับจะทำงานยังไงเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ครับพบกับช่วงที่2กันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าควันบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราแล้วก็คนรอบข้างมากๆเลยใช่ไหมนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับเราก็เลยเห็นว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยงดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะแต่ในบางครั้งนะครับในเวลาที่เราเดินไปในโซนที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เนี่ยเราก็มักจะรับการสูดดมควันพิษเหล่านี้มาอยู่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยทำให้ทางบริษัทขนส่งประเทศสิงคโปร์เนี่ยคิดค้นพัฒนาตู้สูบบุหรี่ขึ้นมาโดยตู้นี้นะครับมีชื่อว่า Smoking Carbon SG เป็นตู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะใช้ในการกรองพวกควันพิษเหล่านี้ให้กลายเป็นอากาศที่ดีก่อนปล่อยสู่โลกภายนอกครับการทำงานของตู้นี้นะครับจะเป็นระบบการฟอกอากาศอัตโนมัติโดยใส่การทำงานของฟิลเตอร์ทั้งหมด3ชั้นด้วยกันฟิลเตอร์2ชั้นแรกนะครับจะทำหน้าที่ในการกรองพวกฝุ่นละอองขนาดเล็กรวมไปถึงอนุภาคขนาดเล็กต่างๆส่วนฟิลเตอร์ชั้นที่3นะครับก็ทำหน้าที่ในการกรองพวกสารเคมีรวมไปถึงควันบุหรี่จนได้บรรยากาศที่สดชื่นนั่นเองครับและผมก็ต้องขอบอกท่านผู้ชมนะครับว่าตู้นี้เนี่ยเป็นตู้ที่ประหยัดพลังงานมากๆเลยนะครับเพราะว่าตู้นี้จะหยุดการทำงานเป็นระยะเวลา15นาทีหลังจากที่ผู้ใช้ออกไปแล้วแล้วก็ถ้ายังไม่มีใครมาใช้ต่อเนี่ยระบบก็จะปิดการทำงานไปโดยอัตโนมัติครับและสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจต้องการที่ไปรับชมว่าตู้นี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงถ้าสามารถไปรับชมได้ที่ย่านฟูซิโนโพลิสในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีแค่ที่เดียวในโลกเท่านั้นนะครับแต่ผมก็ได้ข่าวมาแว่วๆนะครับว่าเขาเนี่ยก็มีการแพลนที่จะขยายการติดตั้งเป็น60จุดทั่วทั้งเกาะประเทศสิงคโปร์จะเป็นยังไงอย่าลืมรอติดตามชมข่าวกันนะครับครับสำหรับการมาคบร้อนและการมาคบเย็นนะครับเป็นคำถามที่ใครหลายๆคนถามผมมาเยอะมากๆเลยนะครับสมมตินะครับว่าเรามีอาการปวดหัวปวดคอปวดบ่าหรือว่าปวดฟันก็แล้วแต่เนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะมาคบร้อนหรือมาคบเย็นดีจริงๆแล้วนะครับการมาคบร้อนและการมาคบเย็นมีปัจจัยหลักๆอยู่2ปัจจัยด้วยกันนะครับเรามาดูที่ปัจจัยอันดับแรกกันก่อนเลยนะครับปัจจัยอันดับแรกนะครับถ้าเรามีการเจ็บปวดอยู่ภายในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงให้ประคบเย็นทันทีแต่การประคบเย็นทันทีนี้นะครับไม่ใช่เป็นการประคบเย็นที่นานเกินไปนะครับระยะเวลาในการประคบที่เหมาะสมควรจะอยู่ในช่วง 15-30 นาทีเป็นอย่างมากโดยกลุ่มอาการที่ใช้ในการประคบเย็นนะครับยกตัวอย่างเช่นมีไข้ปวดศีรษะปวดฟันเลือดกำเดาไหลเป็นต้นครับปัจจัยอันดับแรกจบไปแล้วนะครับเรามาดูที่ปัจจัยอันดับที่2กันบ้างนะครับนั่นก็คือถ้าเรามีการปวดหลังจากระยะเวลา48ชั่วโมงไปแล้วก็ให้ประคบร้อนทันทีนะครับโดยการประคบร้อนนี่ครับจะเป็นการประคบก็คือควรจะอยู่ในช่วง 15-20 นาทีเป็นอย่างมากครับยกตัวอย่างนะครับสำหรับกลุ่มอาการที่ใช้ในการประคบร้อนนะครับเช่นมีอาการปวดเมื่อยตามส่วนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงมีอาการปวดประจำเดือนเป็นต้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากที่ฟังข่าวจบลงไปแล้วครับหวังว่าท่านผู้ชมนะครับต่อไปนี้คงจะได้เรียนรู้การประคบร้อนและการประคบเย็นได้อย่างถูกวิธีพร้อมทั้งรู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเป็นคนคูลๆเท่ๆอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองพร้อมทั้งก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอนะครับแต่สำหรับตอนนี้นะครับเวลาก็ได้หมดลงไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดิมสวัสดีครับ